สวัสดีครับผมนฤทธิ์พิเชษฐ์พันธ์หรือเด็กวัดช้างนะครับวันนี้จะมารีวิวเลนส์ Sigma 100-400DG HSM Contemporary ให้ฟังนะครับแล้วก็จะเอาผลทดสอบภาคสนามมาให้ดูกันด้วยสำหรับเลนส์100-400เป็นเลนส์สำหรับกล้อง Full Frame นะครับรหัส C หรือ Contemporary ซึ่งเป็นเลนส์เจเนเรชันใหม่ของทาง Sigma แล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการผลิตถ้าเกิดใครได้เคยลองเลนส์เจเนเรชันใหม่ของทาง Sigma แล้วจะพบว่ามันแทบไม่แตกต่างจากเลนส์ค่ายเลยทีเดียวนะครับในราคาที่ถูกกว่าพอสมควรสำหรับเลนส์ Sigma 100-400ตัวนี้มีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับถูกออกแบบมาให้พกพาได้ง่ายสามารถใส่กระเป๋าสะพายข้างได้สบายๆมีน้ำหนักเพียง 1.16 กิโลชิ้นส่วนเป็นโลหะดูแข็งแรงมีซิลยางกันฝุ่นกันน้ำได้ระดับนึงเลยทีเดียวแต่ด้วยขนาดที่มันเล็กนะครับทำให้มันมีรูรับแสงที่แคบกว่าเลนส์ค่ายอยู่1สต็อกในส่วนของภาคสนามช่วงแรกๆเนี่ยผมจะใช้กล้อง APS-C ในการทดสอบนะครับโดยการทดสอบช่วง400มิลนะครับเรียกว่าซูมกันสุดกระบอกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นการทดสอบการสั่นไปในตัวมาดูที่ภาพแรกผมใช้ระยะถ่ายที่400กับกล้อง APS-C ซึ่งทำให้เราต้องคูณไปอีก 1.5 เท่ากับว่าผมถือถ่ายที่ระยะ600มิลเลยทีเดียวการสั่นมีมาให้ประมาณ 4-4.5 สต็อปแล้วก็ซูมที่400เนี่ยภาพยังได้ความคมชัดถือถ่ายได้สบายๆครับต่อมาผมได้ลองทดสอบโฟกัสแบบต่อเนื่องดูบ้างนะครับพอดีวันนั้นที่ยืนถ่ายอยู่ก็มีฮอบินผ่านมาพอดีเลยถ่ายภาพต่อเนื่องเอาไว้ทั้งหมด17ภาพด้วยกันจากการทดสอบพบว่ามันโฟกัสได้ดีทีเดียวโฟกัสได้แบบไม่หลุดเลย17ภาพเลนตัวนี้ก็โฟกัสได้ต่อเนื่องไม่มีปัญหาอะไรซึ่งภาพทั้งหมดเนี่ยผมซูมสุดที่400มิลเหมือนเดิมถือถ่ายเอาไว้ใจได้เลยทีเดียวเรื่องโฟกัสสำหรับเลนส์ Sigma 100-400ตัวนี้นะครับมันมาพร้อมกับฟังก์ชันถ่ายโคสอัพมาโครได้ด้วยนะครับโดยที่เจ้าเลนส์ตัวนี้สามารถอยู่ใกล้วัตถุได้ประมาณ 1.6 เมตรนะครับโดยที่เราซูมสุดที่400มิลนะครับมันก็ได้ฟังก์ชันการถ่ายโคสอัพมาโครนี้มาสำหรับการถ่ายโคสอัพหรือมาโครนั้นเลนต้องคมชัดจริงๆการสั่นต้องมีประสิทธิภาพมากๆไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราถ่ายวัตถุขนาดเล็กเนี่ยการสั่นไหวนิดเดียวเนี่ยมันจะทำให้ภาพเบลอได้เลยซึ่งจากการทดสอบด้วยการถือถ่ายก็พบว่ามันสามารถใช้ได้ดีทีเดียวส่วนภาพนี้นะครับผมได้ทดลองถือถ่ายที่ความไวชัตเตอร์1:160วินาทีซึ่งเท่ากับว่าเราต้องใช้การสั่นถึง5สต็อปเลยทีเดียวลองพิจารณาดูจากภาพตัวอย่างนะครับว่าการสั่นของเลนตัวนี้ทำได้เต็มประสิทธิภาพแค่ไหนครับสำหรับเลนส์ Sigma 100-400ตัวนี้นะครับสามารถเก็บรายละเอียดได้อยู่ในระดับที่ดีมากนะครับโดยเก็บดีเทลได้ครบถ้วนคอนทราสต์กำลังดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปโดยสังเกตในส่วนของเงาเนี่ยยังสามารถแสดงรายละเอียดได้เป็นอย่างดีให้สีสันถูกต้องครบถ้วนนะครับดูธรรมชาติไม่น้อยไม่มากจนเกินไปต่อมาลองมาดูภาพพระปางวัดอรุณที่กำลังบูรณะอยู่ภาพนี้ผมซูมสูงสุดที่400มิลเลยทีเดียวลองซูมดูใกล้ๆจะเห็นว่ามีรายละเอียดเยอะแยะเลยอยู่ในภาพนี้ไม่ว่าจะเป็นเหล็กที่กำลังขึ้นสนิมอยู่หรือรายละเอียดพระปางในส่วนอื่นๆหรือแม้บริเวณขอบภาพที่ยังคงความคมชัดได้ดีพอๆกับบริเวณกลางภาพเลยซึ่งถือว่าเลนส์ตัวนี้ทำได้ดีทีเดียวครับหลายคนอาจจะอยากรู้นะครับผลของการทดสอบGhost และแฟร์นะครับของเลนส์ตัวนี้ว่าเป็นยังไง Sigma 100-400ตัวนี้ได้ใช้ชิ้นเลนส์ FLD จำนวน3ชิ้นด้วยกันแล้วก็ออกแบบให้มีไดอะแฟม9ใบซึ่งทาง Sigma เองบอกว่าเป็นการลดแฟร์และ Ghost ได้เป็นอย่างดีซึ่งในการรีวิวครั้งนี้ผมได้พยายามถ่ายย้อนแสงพระอาทิตย์ตรงๆมาหลายภาพเลยนะครับเพื่อทดสอบหาแฟร์และโกสจากภาพตัวอย่างแรกพระอาทิตย์อยู่ทางด้านหลังเมฆถ่ายเข้าตรงๆเลยผลปรากฏว่าก็ยังไม่พบแฟร์หรือโกสแต่อย่างใดนะครับสำหรับภาพที่2พระอาทิตย์เริ่มโผล่ออกมาจากเมฆตรงนี้เราเริ่มเห็นแฟร์บางๆนะครับบริเวณทางมุมซ้ายของภาพนะครับลองสังเกตดีๆส่วนภาพที่3นะครับถ่ายตอนพระอาทิตย์ออกมาเต็มดวงแล้วซึ่งก็จะมีเหมือนกันนะครับแฟร์ทางด้านซ้ายล่างของภาพแต่ก็ถือว่าน้อยมากสำหรับเรื่องของแฟร์และโกสต์เลนส์ตัวนี้ถือว่าทำได้ดีทีเดียวครับต่อมาลองเปลี่ยนเป็นกล้องฟูลเฟรมเพื่อทดสอบหาวิกเน็ตกันบ้างนะครับ
ลองดูจากภาพประกอบนะครับจะสังเกตได้ว่าขอบดำมีให้เห็นน้อยมากเรียกว่าน้อยจนแทบไม่รู้สึกเลยทีเดียวจากการทดลองใช้มาทั้งหมดซึ่งในการรีวิวครั้งนี้ผมได้ถ่ายภาพมาหลายพันภาพซึ่งภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่เห็นวิกเน็ตชัดที่สุดแล้วนะครับจะสังเกตพบวิกเน็ตจะเกิดเฉพาะกับภาพที่มีส่วนของท้องฟ้ามากๆซึ่งภาพในลักษณะอื่นก็จะไม่ค่อยเห็นวิกเน็ตสักเท่าไหร่หรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับทีนี้ลองมาทดสอบเรื่องของการโฟกัสกันดูบ้างนะครับซึ่งในทางทฤษฎีแล้วนะครับเลนส์ที่มีรูรับแสงแคบนะครับจะโฟกัสสู้เลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างไม่ได้นะครับซึ่งหลายคนอาจจะกังวลอยู่ว่าเอ๊ะซิกมา100 400เนี่ย F ค่อนข้างแคบซึ่งจากการทดสอบถือว่าความเร็วในการโฟกัสเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับทั้งเรื่องของความเร็วแล้วความแม่นยำอาการมืดก็มีบ้างนะครับเนื่องจากว่าเป็นเลนส์ช่วงระยะค่อนข้างมากก็คือตั้งแต่100จนถึง400แต่สำหรับเลนส์ระดับเดียวกันแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเลนส์ซิกมา100 400ตัวเนี้ยถือว่าไม่แพ้เลนส์ค่ายเลยทีเดียวครับมาดูการโฟกัสในที่แสงน้อยของเลนส์ตัวนี้กันบ้างนะครับจากภาพเป็นการถือถ่ายที่ระยะ400มิลใช้ ISO 3200ความเร็วชัตเตอร์1ต่อ160วินาทีแม้แต่สภาพแสงน้อยมากๆอย่างภาพนี้ก็ยังโฟกัสได้ดีไม่มีอาการวืดหรือโฟกัสช้าสักเท่าไหร่นักถือว่ายังใช้ได้อยู่ขอให้ในภาพมีคอนทราสต์ให้มันเห็นสักนิดหนึ่งมันก็สามารถทำการโฟกัสได้แล้วถือว่าการโฟกัสในสภาวะแสงน้อยๆเลนส์ตัวนี้ยังคงทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีครับในส่วนของการทดสอบดิสทอร์ชันผมได้ลองทดสอบถ่ายกับเทสชาร์ดดูนะครับโดยเปลี่ยนค่ารูรับแสงต่างๆพบว่าที่ f6.3 ยังให้ความคมชัดที่ดีโดยที่ขอบของภาพนั้นมีความคมชัดลดลงเล็กน้อยซึ่งไม่ได้มากสักเท่าไหร่ที่ f9 ซึ่งเป็นค่ารูรับแสงที่ให้ความคมชัดสูงสุดของเลนส์ถือว่าทำได้ดีมากโดยที่บริเวณกลางภาพแล้วก็บริเวณขอบภาพนั้นไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่สุดท้ายมาทดสอบที่ f22 ดูเมื่อลองซูมภาพมาดูใกล้ๆจะพบว่ามีความคมชัดลดลงแล้วก็มีอาการเบลอที่ขอบภาพให้เห็นบ้างแต่ในการใช้งานจริงแล้วโอกาสที่เราจะใช้ f22 กับเลนส์ซูเปอร์เทเลนั้นน้อยมากเพราะปกติเลนส์ซูเปอร์เทเลเราไม่นิยมใช้รูรับแสงแคบๆกันอยู่แล้วครับสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่มีคนสอบถามผมมามากที่สุดเลยว่าทำไมเลนส์ตัวนี้ไม่มีคอลล่าแล้วเมื่อเวลามันวางกับขาตั้งกล้องแล้วมันจะมีสมดุลที่ดีไหมซึ่งผมเองก็ได้เข้าใจว่าทาง Sigma เนี่ยต้องการที่จะให้เป็นเลนส์ที่ตัวเล็กแล้วก็พกพาได้สะดวกเลยได้ตัดส่วนของคอลล่านี้ออกซึ่งเลนส์ที่มีคอลล่าเนี่ยเวลาพกโดยเฉพาะกับกระเป๋าสะพายข้างแล้วเนี่ยลำบากพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นการเอาเลนเข้าเอาเลนออกมันมักจะติดตรงนู้นทีตรงนี้ทีทำให้เขาไม่ได้ใส่คอลล่ามาให้ส่วนที่2นะครับก็คือคิดว่าทาง Sigma มองว่าเลนตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับไม่น่าจะส่งผลต่อเรื่องของสมดุลสักเท่าไหร่นักดังนั้นการจะมีหรือไม่มีคอลล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นลองชั่งน้ำหนักกันดูแต่สำหรับผมเนี่ยการทดสอบมาทั้งหมดเนี่ยผมแทบไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องเลยก็คือถือถ่ายเอาเหมือนเวลาผมใช้เลนส์พวก 70-200 หรือ 70-300 นะครับเอาเป็นว่าสำหรับผมการมีหรือไม่มีคอลล่าของเลนส์ตัวนี้ผมไม่ได้ซีเรียสสักเท่าไหร่นักสรุปสำหรับเลนส์ Sigma 100-400 DG HSM Contemporary ตัวนี้ถือว่าเป็นเลนส์อเนกประสงค์ที่ดีตัวหนึ่งเหมาะสำหรับการพกพาไม่ว่าจะเอาไปถ่ายแลนด์สเคปถ่ายมาโครถ่ายไวลด์ไลฟ์หรือว่าถ่ายพอร์เทรตถ่ายสแนปช็อตถ่ายได้หมดใช้ได้ดีทีเดียวคุณภาพก็คับแก้วยิ่งไปเทียบราคากับเลนส์ค่ายแล้วด้วยมันถูกกว่าเลนส์ค่ายครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวครับหากใครกำลังมองหาเลนส์เทเลซูเปอร์ซูมอยู่แนะนำเลยครับตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับ